ายท้อทุกข์ทุกข์ท้อท่านทำอย่างไรพระแท้สมณะแท้ก็คือพุทธมุ่งต่ออัตต่อธรรมอย่างแท้จริงหนึ่งครั้งพุทธกาลแล้วหลังพุทธกาลมาก็มีเนื้อแท้เป็นส่วนมากรวม 90%มันสำหรับคนลาเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประวัติของสาวกออกมาจากชาติท่านอย่างหน้าต่างๆท่านไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่ท่านมุ่งมาเพื่อปฏิบัติแต่ยึดธรรมนั้นเป็นสมบัติท่านเทิดทูนที่สุดไม่ว่าองค์ใดบรรดาสาวกมีทั้งพระราชามหากษัตริย์มีทุกชั้นในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าเสนาบดีเศรษฐีกุลบดีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาจนกระทั่งถึงทุกขตะเห็นใจพระองค์ไม่ทรงรังเกียจทำจะรังเกียจใครนอกจากมีความเมตตาเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าและเต็มใจของสาวกเท่านั้นท่านไม่มีอะไรที่จะทำให้หยิ่งในตัวความหยิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมนั่นคือกิเลสมันพองตัวขึ้นมาทำให้คนหลงท่านเป็นผู้มุ่งมั่นทำท่านประพฤติปฏิบัติเพื่อทำออกมาจากตระกูลที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็คือตระกูลมหากษัตริย์ไม่ว่าที่อยู่ที่หลับที่นอนปัจจัยทั้งสี่ซึ่งเป็นเครื่องเสวยของพระมหากษัตริย์ต้องละเอียดอ่อนทั้งนั้นนี่เวลาท่านเสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่เราไม่ได้หมายพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เดียวเท่านั้นหมายถึงสาวกทั้งหลายซึ่งมีจำนวนมากที่เป็นพระมหากษัตริย์เสด็จออกบวชนั่นมีอะไรที่ติดพระองค์ไปบ้างเพราะที่จะแสดงเครื่องหมายของมหากษัตริย์อันเป็นนิสัยของโลกมาเจือปนไม่เห็นมีเลยในประวัติของสาวกทั้งหลายเสด็จออกมาแล้วปัจจัยทั้งสี่ที่เป็นเครื่องอาศัยของกษัตริย์ตัดทิ้งหมดมีเหลือตั้งแต่ปัจจัยทั้งสี่ที่เป็นที่อาศัยของสมณะเท่านั้นปัจจัยของสมณะนี้แล้วแต่จะเกิดจะมีจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ผู้เขามีใจบุญให้ทานตามกำลังศรัทธาของเขามากน้อยดีชั่วประณีตบรรจงหรือชนิดใดก็แล้วแต่ตามกำลังศรัทธาความสามารถของเขาที่บำรุงพระท่านพอใจทั้งนั้นเพราะใจท่านเป็นธรรมแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรมมีความแตกต่างกันในสมัยนั้นกับสมัยนี้จึงเป็นเหมือนคนละโลกเหมือนไม่ใช่ศาสนาเดียวกันในส่วนพ่อค้าประชาชนที่เป็นผู้นักสมบุกสมบันมาแล้วนั้นเราไม่ต้องพูดถึงท่านผู้ที่มีความละเอียดอ่อนในทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาปัจจัยตลอดพระอาการกิริยามารยาทที่ทรงแสดงออกในพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกมาบวชนั้นเป็นความละเอียดอ่อนมากทุกแง่ทุกมุมท่านดัดแปลงจนหมดในความทุกข์ยากลำบากท่านไม่สนใจแบบพระหรือเจ้าแบบพระเป็นอย่างไรแบบสมณะเป็นอย่างไรท่านนำแบบสมณะนั้นมาประพฤติปฏิบัติยึดเป็นหลักใจทางฝ่ายคารวะนิสัยไม่เคยมาเกี่ยวข้องเลยนั่นพระแท้ท่านเป็นยังไงหนูออกไปอยู่ตามป่าตามเขาจะมีอะไรเป็นที่อาศัยเพราะให้รับความสะดวกสบายอย่างโลกโลกเขาก็ต้องตามสภาพอย่างที่เราไปเที่ยวในป่าในเขาเราก็พอทราบแล้วว่าเป็นยังไงเขากินเขารับทานใช้สอยยังไงเขาก็ให้ตามมีตามขุดตามกำลังศรัทธาของเขาอย่างนั้นเราก็พอทราบได้แล้วอยู่ใกล้เมือง
อยู่ในเมืองอยู่ในป่าต่างกันมากเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยเพียงเท่านี้เราก็พอเทียบได้แล้วกับครั้งกุศลการที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านเริ่มเป็นในป่าในเขาปกติท่านเป็นอรัญท่านอยู่ในอรัญวาสีอย่างน้อยอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้าน25เศษ1กิโล500ชั่วขาธนูมันก็25เศษเที่ยวอยู่ในป่าเราพนักเรานั่งไล่เขาในถ้ำเงื่อนผาต่างๆท่านจะรับความสะดวกสบายมาจากไหนแต่จิตใจของท่านเป็นธรรมอย่างแท้จริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่บรรลุธรรมกำลังขวนขวายทำอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจคล้ายกับธรรมจริงๆด้วยจิตใจเป็นธรรมจริงๆด้วยอย่างนี้บรรดาสาวกทั้งหลายที่ท่านได้เป็นพระนางคาถานี้ของพวกเราท่านดำเนินแบบนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงอย่ามองใครในโลกนี้ให้ข้ามพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกและธรรมคือแบบฉบับไปเราจะไม่ผิดหวังทุกข์ยากลำบากก็ให้ถือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นแบบเป็นฉบับท่านทรงลำบากลำบนมาด้วยกันทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกจำนวนมากไม่ใช่ธรรมะล่างมือเปิดให้เราคิดว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะเป็นเครื่องเตือนจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะอาศัยท่านผู้มีความเข้มแข็งได้พาเดินผ่านไปแล้วว่าการดำเนินเพื่อข้ามมัฏฏสงสารอันเป็นกองมหันตทุกข์ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวนี้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยความยากความลำบากดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วท่านต้องผ่านความทุกข์ความทรมานยิ่งเป็นผู้ออกมาจากสกุลที่สูงและละเอียดละออด้วยแล้วก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆมากยิ่งกว่าพ่อค้าประชาชนซึ่งเคยสมบุกสมันมาแล้วมาบวชอยู่ด้วยกันเพราะคำว่าคนคนนั้นเหมือนกันผู้เคยกินกับสิ่งใดสถานที่ใดก็ย่อมเป็นไปตามนั้นเมื่อเวลามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องได้รับความทุกข์ความลำบากแต่ท่านไม่สนใจทำอยู่เป็นอย่างไรจะควรรู้เห็นอาจทำได้ด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงพระโอวาทว่าอย่างไรท่านยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์พึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระโพธิสัตว์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นปัจจัยทายทานคิดขึ้นอาศัยทั้งหลายถือเป็นเพียงว่ายังชีวิตให้เป็นไปพอได้บำเพ็ญสมาธิทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ตามความมุ่งหมายที่มุ่งมาอย่างยิ่งนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่กังวลกับเรื่องโลกามิตรภายนอกยิ่งกว่าอัตถัมนี่คือหลักเกณฑ์ของใจพวกเราที่จะยึดคือพุทธังสนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรได้พูดให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นหนแล้วเนี่ยแต่สังฆังสนังคัจฉามินั้นให้ยึดหลักการดำเนินของท่านอย่าไปมองเห็นผู้อื่นผู้ใดว่ามิเศษยิ่งโสยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนี่การดำเนินก็ไม่มีผู้ใดที่จะดำเนินละเอียดสุขุมถูกต้องแม่นยำอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยไถ่เดียวจนถึงกับความพ้นทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแต่เรายึดอย่างนี้ทุกยอมรับว่าทุกทำไมจะไม่ทุกเพราะการฝ่าฝืนกิเลสการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นมหาอำนาจครองอยู่บนหัวใจเรานี่มันครองมานานเท่าไหร่เราเองซึ่งเป็นคลังของกิเลสเรายังไม่ทราบเลยว่ากิเลสนี่เคยครองหัวใจมานานเท่าไหร่นี่ตอนสำคัญที่ตรงนี้แล้วมันจะไม่มีอำนาจมากอะไรและการต่อสู้ที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือใช้มีอำนาจเหนือกิเลสนี้จะไม่เป็นถ้าไม่ทำเป็นนักต่อสู้เหมือนพระพุทธเจ้าราสาวกท่านเราจะหาชัยชนะมาจากอะไรความทุกข์ความยากความลำบาก
ในเรื่องหน้าที่การงานนี้โลกนี้เป็นโลกสร้างอยู่สร้างกินเพราะไม่ใช่คนตายสัตว์ตายสัตว์เขาก็มีงานของเขาตื่นมาหาอยู่หากินทั้งเสี่ยงอันตรายรอบด้านมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นทั่วโลกดินแดนต้องทุกข์ต้องลำบากด้วยหน้าที่การงานเพื่อความเป็นอยู่ทั้งทั้งนั้นมีเราทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปัจจัยทยทานเลื้อเฟือมีผู้ใจบุญเต็มประเมืองไทยเราที่จะคอยสนับสนุนผู้ที่เอาจริงเอาจังประพฤติปฏิบัติน่าเคารพกราบไหว้บูชาขอส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนี่มีอยู่เยอะเพราะงั้นเราจึงไม่มีความลำบากอะไรกับสตุปัจจัยนี้นอกจากจะเหลือเฟือหรือฟุ้งเฟ้อหรือท่วมมันก็จนจะตายทำหาที่ห้องงามไม่ได้เท่านั้นแล้วหน้าที่ของเราที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยตามอัตตามธรรมดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาและประทานเอาไว้นี้ทำไมเราจะดำเนินไม่ได้ความทุกข์โลกยอมรับกันแล้วว่าทุกข์ด้วยการงานนี่เราทุกข์ด้วยการงานเพื่อการดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์เป็นทุกข์ที่บริสุทธิ์ใจเป็นทุกข์ที่ไม่ต้องมีสิ่งใดเข้ามาเคลือบแฝงให้เป็นความทุกข์ความทรมานสืบต่อไปในการข้างหน้าเหมือนงานอื่นซึ่งเสี่ยงต่อผลเสียหายทั้งหลายดังที่โลกเขาทำกันงานนี้เป็นงานที่บริสุทธิ์จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอาจหาอย่าเป็นผู้อ่อนแอนี่แหละคือทางเดินเพื่อความหลุดพ้นการดำเนินอย่ามองที่ไหนมองกิเลสให้มองอยู่ที่หัวใจใจนี้สร้างกิเลสอยู่ตลอดเวลาอวิชชาปัจจยาทั้งข้าราฟังออกอวิชชานั้นเป็นสถานเป็นแหล่งเป็นพลังงานที่จะผลักดันออกมาทางสังขารทางวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายมันผลักดันออกมาเพื่อจะสืบต่อกับสิ่งภายนอกแล้วกว้านเอาความทุกข์ความลำบากเข้ามาหาเราเมื่อเราไม่มีสติรู้รอบกับสิ่งเหล่านี้จะต้องสั่งสมกิเลสอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของแต่ละดวงละดวงทั้งที่ว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเราจะทราบนี้ได้อย่างชัดเจนถึงขั้นที่ควรจะทราบปิดไม่อยู่นี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ได้คุยเวลาล้มลุกคลุกคลานก็ให้รู้ว่าล้มลุกคลุกคลานแต่พยายามจะทำตัวให้แข็งให้ทำตัวให้ชำนิชำนาญไม่ให้ล้มลุกคลุกคลานมันเป็นตั้งแต่ระยะขั้นเริ่มแรกเป็นธรรมดาด้วยกันพยายามฝึกเข้ามันก็มีความชำนาญมีความเข้มแข็งมีความคล่องแคล่วแกล้าขึ้นโดยลำดับทั้งสติทั้งปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรมาพร้อมๆกันเข้าสู่หัวใจดวงเดียวนี้เพื่อเป็นพลังกำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจนี้ให้โดยลำดับเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังมากเข้าเดินหนักและจ้องสุ่มเข้าไปสู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะทราบการสร้างกิเลสตัณหาอาสวะการสร้างกองทุกข์ของกิเลสประเภทต่างๆมันสร้างที่หัวใจแล้วก็รู้วิธีแก้ไขไปโดยลำดับลำดับมันจะเข้าใจว่ากิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจวัฏจักรแท้ๆคือดวงใจนั่นแหละพาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีอะไรได้พิจารณาเต็มสติกำลังมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่สงสัยว่าสิ่งอื่นใดที่จะพาให้เกิดนอกจากอวิชชาปัจจยาสร้างขาราที่แนบสนิทอยู่กับหัวใจจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นอวิชชานี่เท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ไล่เข้าไปมันเห็นเองมีจุดนี้ตัวสำคัญเหนือเชื่ออันสำคัญพาให้ท่องเที่ยวบริษัทบริวารก็ออกแล้วออกทางตาของจมูกที่ร่างกายออกทางถูกทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีถึงแต่เรื่องของกิเลสลวดลายของกิเลสทั้งนั้นกระดิกตัวเอาเพื่ออะไรมีแต่เรื่องของกิเลสหลั่งไหลออกไปเที่ยวกว้านเที่ยวเอาอะไรอะไรผลความทุกข์เข้ามาติดตัวของเราความทุกข์คือผลที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงเหล่านี้อันเนื่องมาจากวิชาผู้ผลักดันออกไปเพราะเป็นนาใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงต้องสอนให้มีความเข้มแข็งภาวนากำหนดลงไปที่นี่สติปัฏฐาน4นั่นสั่ง4นี่ละหลักธรรมแห่งการรับรองเพื่อมรรคผลนิพพานหลักธรรมแห่งการรับรองเพื่อปราบกิเลสให้ราบเรียบ
คือสติปัฏฐาน4หรืออริยสัจ4นี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวแล้วสติปัฏฐาน4คืออะไรอยู่ที่ไหนอริยสัจ4คืออะไรอยู่ที่ไหนนี่เราทราบด้วยกันแล้วอย่ามองข้ามมันไปเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติที่จะเป็นจิตตถาคตจะให้หลุดพ้นออกจากมหันตโทษมหันตทุกข์ที่จมอยู่ภายในจิตใจนี้เพราะอำนาจของกิเลสเราต้องเอาให้เต็มที่เต็มฐานเอาให้เห็นใครชนะไปโดยลำดับลำดับจริงที่ว่าเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้อาถรรพ์กันตามมรรคบาทของพระพุทธเจ้าให้ทันและตามรอยเท้าของสาวกทั้งหลายให้ทันด้วยการประพฤติปฏิบัติมีความเข้มแข็งไม่อ่อนแอจิตเป็นตัวปรุงตัวคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลามีสติมันก็คิดไม่มีสติมันก็คิดคิดตามธรรมชาติของจิตนั้นคิดด้วยอำนาจของอวิชชามันอวิชชาผลักดันออกมาให้คิดจึงเป็นเรื่องของสมุทัย 99% ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติหากเราไม่สังเกตจะเป็น 99% ด้วยแน่ตั้งแต่เรื่องของสมุทัยในขณะเราเผลอมันก็ 100% นั่นแหละคุณลงมามันปรุงออกมาเรื่องอะไรเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเสียใจดีใจอดีตอนาคตมันก็ไม่หนีไปจากความรักความชังความโกรธความเกลียดทั้งนั้นมันไม่หนีจากนี้แล้วมันออกมาจากใจเป็นผู้วาดภาพว่าอยู่นั่นตลอดเวลาปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงขึ้นมาแล้วจิตก็เคลิ้มตามคล้อยตามแล้วเคลิ้มตามจิตเราอยู่เฉยๆวันหนึ่งก็ไม่ต้องมีภาพคือความคิดปรุงของตัวเองมาหลอกมันมีได้หรือมันอยู่ด้วยความหลอกหลอนของจิตทั้งนั้นแต่เรายังไม่ทราบเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาจิตให้มีความสงบเย็นพอสมควรใช้ปัญญาคุ้ยเกี่ยวขุดค้นลงในสติปัฏฐาน4คือกายกายานุปัสสนาท่านว่าพิจารณาเห็นแจ้งในกายในกายนี้มีอะไรบ้างดูด้วยความเจาะจงดูด้วยความมีสติดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยความสนใจจดจ่อจริงๆนั่นเรียกว่าความเพียรไม่ใช่ดูสักแต่ว่าดูพิจารณาสักแต่ว่าพิจารณาไปรูปคำคำไปแล้วก็เสลิดเปิดเปิงหนีไปทางอื่นเสียให้สมุทัยคือกิเลสมันหลอกไปเสียอย่างนั้นไม่จัดว่าเป็นความเปลี่ยนไม่จัดว่าเป็นผู้พิจารณาสติปัฏฐาน4เพื่อการรื้อถอนกิเลสตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นภายในกายให้หมดไปได้ถ้าเราพิจารณาดังที่ด้วยความมีสตินี้ทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงรู้กายของพระกายของพระองค์แล้วก็สามารถรู้กายของสัตว์โลกได้หมดถอนได้ทั้งนั้นจึงเรียกโลกวิถูคำว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนี้เป็นได้ทั้งคุณสมบัติของสาวกด้วยเป็นได้ทั้งคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ด้วยเป็นแต่เพียงว่าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นกว้างขวางสมภูมิพุทธวิสัยคำว่าโลกวิถูหมายถึงรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่กระเทือนอยู่ทั่วโลกธาตุไม่มีสัตว์ตัวใดบุคคลใดที่จะไม่มีสัจธรรมอยู่นี้เป็นแต่เพียงว่าจะครบหรือไม่ครบเท่านั้นสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นมาถึงจะเป็นสัจธรรมประเภทแก้ไขนิโรธเป็นผลที่เกิดขึ้นจากมรรคปฏิปทาส่วนทุกข์กับสมุทัยนั้นน่ะมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลนั่นแหละเพราะอันนี้มันเป็นอัตโนมัติวัฏจักรของมันถ้าเป็นมาอย่างนั้นเพราะอำนาจแห่งอวิชชาจึงต้องนึกพิจารณากายให้เห็นดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปครับผิวหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นอย่างไรเพียงหนังอันเดียวกันนี้มันข้างนอกกับข้างในมันยังต่างกันอยู่แล้วให้เห็นชัดๆตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาให้พิจารณาเห็นตามความจริงอย่าค้านอย่าแย้งความจริงซึ่งเป็นพระอาวาสของพระเจ้าท่านบอกเป็นของปฏิกูลนะเราดูข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยมูดด้วยขูดอยู่แล้วยิ่งมาที่ใครจะไม่เรียกว่าที่เลยมันเต็มอยู่ไม่ว่าข้างบนข้างล่างสมมติกันไปอย่างนั้นนะว่าข้างบนข้างล่างสิ่งศีรษะถือกันนั้นถืออย่างนี้
ขี้มันไม่ได้ถือมันมีอยู่กระทั่งบนศีรษะคนขี้หัวขี้ศีรษะขี้ใครเต็มไปหมดมันถือไหมเราจะประยุกต์พิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงของมันในเรื่องของปฏิกูลทั้งที่มันเป็นอยู่และเวลาสลายไปเป็นยังไงอีกเวลาแตกดับแล้วเป็นไงยิ่งแสดงออกมาอย่างเปิดเผยเวลานี้มีเพียงหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นพอดูกันได้มนุษย์ดอกพอถลกหนังแล้วดูกันได้อย่างไรทั้งหญิงทั้งชายดูกันไม่ได้มีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องพรางตามบุรุษตาฝาดผิวหนังบางๆเท่านั้นเองเรายังแทงไม่ทะลุจะว่าเรามีปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านแทงทะลุสาวกท่านแทงทะลุปัญญาของท่านเป็นอย่างนั้นยังลงให้สู่ความจริงอย่าปีนเกลียวกับธรรมสิ่งที่ไม่สวยว่าสวยสิ่งที่ไม่งามว่างามสิ่งที่ไม่ว่าไม่มั่นคงว่ามั่นคงสิ่งที่ไม่ใช่เราเป็นอะไรจังทุกขังอัตตาก็ว่าเราใช่ไหมมันปีนเกลียวกับธรรมของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ชื่อว่าสู้กิเลสไม่ได้กิเลสพาให้ปีนเกลียวก็ปีนไปมันปีนเกลียวอยู่ตลอดเวลาตลอดกิเลสปีนเกลียวกับธรรมต่อสู้กับธรรมเป็นเพราะกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่ตั้งนานจึงต้องฝืนอยากดูก็ไม่ดูถ้าจะเกิดกิเลสอยากฟังก็ไม่ฟังถ้าจะเกิดกิเลสสัมผัสอะไรก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจจะคิดจะปรุงจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นจะทำให้เกิดกิเลสแล้วต้องฝืนทั้งนั้นหากห้ามกันอย่างหนักนะนอกจากนั้นแล้วยังคุ้ยเกี่ยวขุดค้นในสิ่งที่มีอยู่นี่ซึ่งถูกวิสัยเพราะมันมีอยู่แล้วกิเลสภายในใจดูตามหลักความจริงของมันถ้าจะดูอสุภะก็ให้ดูในร่างกายของเรานี่มันมีตรงไหนเท่าเม็ดหินเม็ดชามีไหมที่ไม่เป็นของปฏิกูลโสโครกนี่มีไหมมันไม่มีมันเต็มทั้งร่างนี้หมดแม้แต่เอาเข็มแทงลงไปมันก็เจอตั้งแต่สิ่งโสโครกโสโครกเจอตั้งแต่สิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งมาแล้วเรายังจะฝืนถือยึดถือมันอยู่หรือธรรมพุทธเจ้าเป็นเครื่องบุกเบิกให้เข้าถึงความจริงพยายามพิจารณานำมาใช้อย่าให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ซึ่งไม่ใช่ของดีกิเลสมันสนุกแต่เรามันทุกข์เพราะอยู่ท่าหน้าของกิเลสพิจารณาให้จริงจังกายญาณุปัฏฐานสติปัฏฐานพิจารณากายนอกก็ตามกายในก็ตามทั้งกายนอกกายในก็ตามทันมากายเยกายานุปัสสิยาติอัตตาวาปิทาวากายเยกายังชื่อหาติว่าเรื่อยไปมุริยวายะธรรมากายเยกายังชื่อหาติหรือมุริยวายะธรรมากายนิ่งหาติพิจารณากายนอกพิจารณากายในพิจารณากายในกายได้ทั้งนั้นถูกต้องทั้งนั้นเพราะมันเป็นความจริงด้วยกันเมื่อพิจารณาให้เป็นความจริงกายนี่ไม่รู้สึกเรานี่นะเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นเครื่องให้รู้ว่าตามีหน้าที่รู้อย่างนั้นหูมีหน้าที่ฟังอะไรๆมันเป็นประสาทส่วนหนึ่งสำหรับรับทราบตามหน้าที่ของตนของตนแต่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นเป็นตัวจิตเป็นตัวรู้ตัวรู้จริงๆอยู่ที่จิตเราจะเห็นได้ชัดเจนก็ต้องนักภาวนาเท่านั้นคนอื่นจะวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้านักภาวนาแล้วปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วมันรู้หมดว่าอันนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเมื่อจิตถอนตัวไปจากนั้นอะไรตามีมันก็ไม่เห็นทั้งจิตตาไม่บอดเมื่อจิตถอนตัวไปแล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินกายทุกส่วนไม่มีเรื่องสัมผัสคือไม่รู้สัมผัสทั้งนั้นเนี่ยเพียงย่อๆเท่านี้เราก็พอใจเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นใหญ่ที่พาให้รู้อยู่ก็คือใจแต่ใจของสามัญชนทั่วไปนี่มันทราบมันซ่านไปหมดทั่วสรรพางร่างกายเพราะฉะนั้นมันถึงแบกเอาหมดถ้าเรียกว่าคนแบกก็เลยแบกคนทั้งขี้นั่นความสกปรกสมมก็อยู่นี่มันก็แบกเอาว่าเป็นเราเป็นของเราตัวไหนพ่อไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้พิจารณา
ให้เห็นจะเป็นทางปฏิคูณก็ตามจะเป็นทางอนิจจังความแปรสภาพมันก็แปรตลอดเวลาไม่ว่าหลับว่าตื่นไม่ว่าเวลาไหนไม่มีวันหยุดยั้งของปรารักที่จะไม่ดำเนินตามธรรมชาติของตนโดยอัตโนมัติเดินอยู่อย่างนั้นขณะที่นั่งอยู่นี้ก็เดินอนิจจังแปรอยู่เรื่อยๆถูกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเป็นเราเป็นของเราที่ไหนประกาศตั้งอยู่ภายในตัวด้วยความจริงเราพิจารณาสิ่งนี้ให้ทราบความจริงต้องพิจารณาตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันแล้วใจรู้แล้วความยึดมั่นถือมั่นมันถอนตัวของมันมาเองไม่ต้องไปดึงไปถอนไปลากมันเอาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ทดสอบให้ถึงความจริงเพราะหลักธรรมเป็นคือหลักเหตุผลพิจารณาเห็นตามความจริงนี้แล้วจิตจะถอดถอนเข้ามาเองทั้งรูปทั้งเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอสุพังของวัตถุกูเหมือนๆกันไปหมดเมื่อพิจารณาได้อย่างซึ้งถึงใจแล้วมันปล่อยมันถอนตัวเข้ามาทางนั้นแม้แต่ร่างกายซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เมื่อมันเข้าใจแล้วมันก็ถอนตัวไม่ยึดมั่นไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยอุปาทานเป็นเพียงรับผิดชอบกันอยู่เท่านั้นจะถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราจิตเป็นจิตพอกับตัวเองแล้วไม่จำเป็นจะต้องยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยเวทนาก็เป็นเวทนาจิตเป็นจิตทุกทุกเฉยๆเป็นเวทนาอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนานิจจาเวทนาอนัตตาตั้งเด็กจะเป็นสุขก็อนัตตาเป็นทุกข์ก็อนัตตาเฉยๆก็อนัตตาอนิจจังเหมือนกันยึดอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดและดับตามธรรมชาติของเขาสัญญาสังขารกินใหญ่แต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นแล้วจิตเป็นจิตจะไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงถ้าไม่อยากเป็นนักหมุนเหมือนฟุตบอลถูกกิเลสเตะกลิ้งไปกลิ้งมารอบขอบเขตจักรวาลไม่ทราบเกิดพบไหนชาติไหนแดนใดไม่รู้เหมือนคนตาบอดไปไหนมาไหนก็ไม่รู้เพราะไม่เห็นตาไม่เห็นเขาพาไปไหนก็ไปมีกิเลสพาไปไหนก็ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าไปที่นั่นที่นี่เป็นยังไงทั้งที่ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสมาในบางภพบางชาติบางเรื่องเหล่านี้แต่ในอัตภาพร่างกายนี้ก็ยังเห็นอยู่ละทัศน์ว่าไม่ใช่มีความสุขอย่างลื่นเลิงตลอดไปมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสก็มีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดความทุกข์ความทนมาในทางร่างกายจะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตามอย่าเข้าใจว่าสิ่งนี้จะทำความสุขให้แก่คนเลยร่างกายนี้ต้องเป็นกองไฟทั้งกองนั่นแหละแผลเผาถ้ายิ่งมีอุปทานด้วยแล้วก็ยิ่งหนักเรื่องความกังวลวุ่นวายโรคของจิตยิ่งเป็นโรคที่หนักหนามากถ้าพิจารณาไม่ทันการพิจารณาให้รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้จะเป็นอนิจจังก็ให้ทราบครับอสุภะอสุภังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากปฏิกูลเป็นหลักใหญ่มากควรพิจารณาข้างนอกก็พิจารณาได้ข้างในพิจารณาได้กี่ครั้งกี่หนตลบทบทวนอยู่กับนั่นเลยก็ได้พิจารณาตั้งขึ้นมาให้สวยให้งามขนาดไหนตั้งขึ้นมาพิเรศมันหลอกเราก็ต้องหลอกพิเรศเหมือนกันแล้วก็กำหนดพิจารณามันแตกกระจายลงไปให้เห็นอย่างประจักษ์ใจเพราะเป็นความจริงเหมือนกันเมื่อมันชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อยอุปทานนี่มันหนักมากภูเขาทั้งลูกนั่นเราจะว่ามันหนักได้ไงใครจะเคยแบกภูเขาภูเขาทั้งลูกมาทับหัวใครบ้างไม่เคยมีมาทับหัวใครเขาอยู่เฉพาะเขาแต่ร่างกายนี่ภาระหาเวปัญจักขันธ์อันนี้มันเป็นภาระอันหนักท่านบอกภาระหาเวปัญจักขันธ์ขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักนะนั่นถ้าไม่ได้บอกภูเขาทั้งลูกมันเป็นภาระอันหนักนะท่านไม่ได้ว่าท่านว่าเป็นจะขันธ์สังหารมันต้องให้พิจารณาลงตรงนี้ดูข้างนอกดูข้างในกำหนดทั้งแตกกระจัดกระจายลงไปยิ่งเหล็กมันทำไมมันถือว่าเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นของสวยของงามซึ่งเป็นสิ่งที่ปีเดียวกับความจริงเอามากมาพิจารณาเห็นตามความจริงตามหลักธรรมนี้มันก็ปราบที่เหล็กได้ทันทีความว่าสวยว่างามมันก็หมดไปความว่าเที่ยงท้าวรมันก็หมดไปความว่าเราว่าของเรามันก็หมดไปความกังวลก็หมดไป
อุปทานมันก็หมดไปก็เท่ากับเราปลดเปลื้องฐานะอันหนักออกจากใจใจก็ดีขึ้นโดยลำดับมีการพิจารณาพิจารณาอย่างนี้เอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันอยู่ภายในจิตกิเลสมันเป็นปัจจุบันมันเกิดได้ทุกเวลาความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรมันเกิดได้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีช่องมันเกิดมันไม่ถอยมันไม่มีปีมีขุยอะไรมันเกิดอย่างนั้นไม่มีพิธีรีตองอะไรมันเกิดของมันได้ถ้าเป็นช่องให้มันเกิดการปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรที่จะหาเวลาเวลาหาอิริยาบถหาการหมายลึกพิธีต่างๆเอาให้จริงให้จังกำหนดลงไปที่เหตุเกิดขึ้นที่ตรงไหนให้กำหนดพิจารณามันสำคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไรปัญญาติดตามให้มันรู้ชัดจะมาหลายครั้งหลายหนมันก็รู้ชัดเองได้มีสิทธิ์มีปฏิบัติมาทำอย่างนี้ผมเราวิจกวิจารก็แผลเพื่อนเพราะเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนเราต่างคนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาจะหาความแน่นอนได้อย่างไรมีการพับกราบจากกันไม่เป็นไม่เวลาเป็นก็เวลาตายจนได้นี่แหละเวลาเดินมาอยู่ด้วยกันควรจะพยายามให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในการประกอบความภาคเพียรก็ขอให้ได้อย่าให้เสียทีที่เดินมาอยู่ด้วยกันอะไรจะเป็นที่ระลึกยิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีในโลกนี้ธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเข้าถึงใจเถอะเมื่อทำเข้าถึงใจมากน้อยใจที่กำเริบเสื่อมสารอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาชั่วบีบบังคับเป็นฟืนเป็นไฟจะกลายเป็นน้ำดับไฟลงไปโดยลำดับลำดับยิ่งเราดับได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเหลืออยู่เฉพาะขันธ์ล้วนๆเท่านั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแฝงตัวขึ้นมาเข้าแทรกแซงจิตได้แล้วนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้หมดภาระหมดงานที่เคยตะเกียกตะกายมาตั้งแต่เริ่มแรกประพฤติปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความทุกข์ความลำบากลำบนพอมาถึงจุดจบแห่งงานขณะที่กิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่ามุทิตังคัมมันตยังงานที่เราได้อุตส่าห์บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นมาถึงจุดจบในบัดนี้เพราะกิเลสตายหมดแล้วมันมีสิ่งใดเหลือภายในใจใจเป็นอิสระเต็มที่มีไม่ต้องหาเรื่องความสุขไม่ต้องยุ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องพบเรื่องชาติไม่วุ่นไปเลยพอเสียทุกอย่างอยู่ที่จิตเวลานี้จิตมันกำลังหิวโหยมันดิ้นรนกระวนกระวายกัดแกร่งอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสพาให้มันดิ้นพาให้มันหิวยังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือจริงๆนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นเมื่อชำระกิเลสออกหมดแล้วไม่มีที่ไปดิ้นรนกระวนกระวายที่ไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ไปยุ่งกับอนาคตยุ่งกับเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องจะไปเกิดในภพใดชาติใดได้รับความสุขความสบายได้รับความลำบากลำบนที่ไหนบ้างไม่คิดให้เสียเวลาเพราะจิตรู้แจ้งเห็นจริงรอบตัวหมดแล้วไม่มีอันใดที่จะมาแทรกหรือเพิ่มเติมได้อีกแล้วเป็นความพออย่างสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกันนี่คือคุณค่าหรือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติมาด้วยความลำบากลำบนมีเวลายุติได้สิ้นสุดได้งานคือการถอดถอนกิเลสสิ้นสุดได้เมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพียงเป็นวิหารธรรมที่อยู่ในขณะที่อยู่จิตนั่งครองขันธ์อยู่นี่ก็บำเพ็ญไปพอเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สบายระหว่างจิตกับขันธ์ทำไมจึงว่าเครื่องอยู่สบายคือให้ขันธ์ทรงตัวกระทั่งตามอายุไขของมันถ้าหากว่าสมุกสมบันหนึ่งหน้าที่การงานอะไรๆมากๆนี่แพ้ก็จะไปแพ้ที่ขันธ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วเอาอะไรไปแพ้เอาอะไรไปชนะไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าชนะไม่มีคำว่ากลัวเป็นกลัวตายก็ไม่มีคำว่าตายว่าเกิดก็ไม่มีเมื่อถึง
ธรรมชาตินั้นแล้วไม่มีทั้งนั้นในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านเดินจงกรมท่านทรงนั่งสมาธิสมาบัติมันเป็นวิหารธรรมของพระองค์ในระหว่างขันธ์กับจิตที่ยังครองตัวอยู่เพื่อให้ถึงอายุขัยเท่านั้นไม่ให้หนักมากต่างถ้าสาวกก็เหมือนกันองค์ใดที่มีความถนัดจัดเจนหรือเป็นนิสัยหนักแน่นในทางไหนท่านก็บำเพ็ญของท่านไปตามธรรมดาเป็นผู้ชอบเข้าสมาธิสมบัติดังพระมหากัสสปะเป็นต้นนะท่านเข้าสมาบัติได้ถึง7 วันท่านถึงออกไปนิโรธสมาบัตินี่ผู้ที่ได้สมาบัติ8เป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่ได้ซึ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยกันท่านก็ไม่จำเป็นต้องเข้าอย่างนั้นสัมผัสจิตทั้งใจธรรมดาธรรมดาระหว่างขันธ์กับจิตที่ปฏิบัติต่อกันพอถึงวันเท่านั้นนี่ท่านดำเนินมาอย่างนี้ที่จะไปแก้กิเลสตัวใดอีกในการประกอบความเพียรของพระอรหันต์นั้นไม่มีจะแก้ตัวไหนตัวไหนมันก็ชิบหายหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นจะแก้ที่ไหนและคำว่าบริสุทธิ์แล้วนั้นจะมีการสถานที่ในร่ำเวลาที่ไหนเป็นกำหนดกฎเกณฑ์เป็นที่ให้เกิดสัญญาอารมณ์ต่อท่านนิพพานท่าไหนจะดีหรือนิพพานท่าไหนจะเสียทีหรือตายท่าไหนดีตายท่าไหนไม่ดีท่านไม่มีตายท่าไหนก็คือพระอรหันต์ตายเราพูดลงตายแต่ตายด้วยเหตุอุปติเหตุอะไรก็ตามตายด้วยการเจ็บไข้ด้วยป่วยอะไรก็ตามจะเข้าสมาธิสมาบัติหรือไม่เข้าก็ตามไม่มีสิ่งใดสำคัญทั้งนั้นไม่มีอันใดที่จะลบล้างความมืดสุดนั้นได้เลยท่านเป็นพระอรหันต์นี่เต็มตัวทุกการสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้าฌานสมาธิสมาบัติแล้วปรินิพพานไปในธาตุสมาธิสมาบัตินั้นนั่นเป็นลวดลายของศาสนาผู้เป็นครูเอกของโลกไม่ทิ้งลวดลายตั้งแต่ขณะตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกจะด้วยพระอาการใดที่แสดงออกไม่เคยลดละความเป็นศาสดาเลยสัตว์โลกจะยึดได้ทุกพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวเพราะเป็นศาสดาโดยสมบูรณ์ทุกอาการเพราะฉะนั้นวาระสุดท้ายที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์ต้องแสดงให้เป็นลวดลายของศาสดาเอกในวาระสุดท้ายด้วยเหตุนี้จึงทรงเข้าสมาบัติเข้าปฐมฌานนิพพานฌานปฏิฌานตติยฌานหรือซึ่งเป็นรูปฌานไปแล้วก็ก้าวเข้าสู่อากาสานัญญาตนะวิญญาณนัยตนะอาจินตัญญาตนะเนตัญญาณนาตัญญาตนะแล้วก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทายตนิโรธจนถ้าสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในขณะนั้นเกิดความสงสัยถามพระอนุรุทธะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางปรัชญาวิชาคือรู้จิตของคนอื่นไม่มีใครเยี่ยมยิ่งกว่าพระอนุรุทธะเหล่านั้นก็รู้แต่พระอนุรุทธะนี้เลิศกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายในทางรู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในทางนั้นๆพระอนุรุทธะก็ตามได้หมดเมื่อเข้าไปถึงสัญญาเวทายตนิโรธดับสัญญาและเวทนาไม่มีอะไรเหลือเวทนาในขันธ์ไม่ใช่เวทนาในจิตนะแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายสงสัยอีกอยู่นั้นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานแล้วจึงถามพระนุทะพระนุทะท่านไม่ได้นั่งเข้าสมาธิสมาบัติอะไรแต่ท่านรู้อยู่ตลอดเวลาท่านตามเสด็จพระจิตของพระพุทธเจ้าไปในฌานนั้นๆอยู่ตลอดเวลาพอถึงเข้าขั้นนั้นแล้วเมื่อพระสงฆ์ถามว่านี่พระเมื่อพระท่านถามว่านี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือบอกว่ายังเวลานี้กำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตนิโรธมีเวลาถอยมาก็บอกเวลานี้ถอยออกมาแล้วลงจนกระทั่งถึงปฐมฌานนั้นลงไปถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาก็บอกแล้วเวลานี้ก้าวเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานก็บอกจตุรฌานก็บอกจนกระทั่งออกจาก
ระหว่างฌานทั้งสองคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่แยกในท่ามกลางนั้นไม่ติดไม่นิพพานในฌานใดทั้งนั้นที่นี่ปรินิพพานแล้วนี่ไม่สามารถที่จะตามนำมาพูดได้อีกแล้วเป็นเครื่องบินก็เหมือนกับขึ้นบนอากาศว่างๆไม่มีก้อนเมฆผ่านมาเลยเราไม่อาจสามารถจะทราบได้ว่าเรือบินนั้นเร็วขนาดไหนด้วยสายตาของเราเองนอกจากมีเครื่องบอกเครื่องมัดเท่านั้นเหมือนไม่ได้ไปไหนนี่ไม่มีสมมติเป็นเครื่องพาดพิงเมื่อออกจากสมมติแล้วเป็นอิมุตล้วนๆไม่มีสิ่งพาดพิงเหมือนพระองค์ประทับเสด็จเข้าฌานเสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานเลื่อยไปจนกระทั่งสัญญาเวทายตนิโรธนี้เป็นสมมติทั้งนั้นพระจิตเป็นนิมุติเมื่อก้าวเสด็จก้าวไปสู่ฌานใดคือจิตที่พระจิตที่บริสุทธิ์พระจิตที่เป็นนิมุตินั้นก้าวเข้าสู่ฌานใดพระอนุทะบอกได้อย่างชัดเจนนี่ก้าวนั้นนั้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งสมมติสัญญาเวทายตนิโรธและถอยลงมานั่นน่ะจิตที่บริสุทธิ์ก้าวไปไหนผู้ที่รู้วาระจิตผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางวาระจิตสามารถพูดได้ทุกระยะเวลานี้พระศีลพระเจ้ากำลังเข้าฌานนั้นเข้าฌานนั้นเข้าฌานนั้นหนักนั่นพระจิตมันพอออกจากสมมุติแล้วก็เหมือนเรือบินที่อยู่กลางอากาศไม่มีอะไรที่พลาดถึงไม่ทราบมารวดเลยไหนผ่านอะไรผ่านที่ไหนบ้างไม่รู้เพราะมีสมมุติเพราะมีสิ่งมาเกี่ยวข้องถ้ามีเมฆผ่านก็รู้มีจิตไม่มีสมมุติแล้วเป็นมาพิจารณาให้ดีในขันนี้ก็รู้ท่านอยู่นั้นธรรมชาติที่รู้เวลานี้อาศัยขันเป็นเครื่องมือแสดงออกในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้นถ้าพอปล่อยขันแล้วก็หมดบรรณาที่เป็นสมมุติทั้งมวลไม่ว่าหยาบละเอียดละเอียดแค่ไหนไม่มีในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นเลยจึงหาทางที่แสดงแบบสมมุติไม่ได้ที่มาพูดกันแบบสมมุติไม่ได้อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ที่มันก็เป็นสมมุติที่นั่นก็เป็นสมมุติที่นี่ก็เป็นสมมุตินี่คำที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี้มาจากไหนถ้ามันมาจากกิเลสจิตดวงที่กิเลสกำลังหุ้มห่ออยู่เวลานี้กิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตนี้แล้วมรรคผลนิพพานหรือความบริสุทธิ์จะอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องแก้กันลงที่นี่อย่าไปมองอื่นให้เสียเวลาคาดคะเนเดาไปด้นไปใช้ไม่ได้เลยเอาความจริงลงตรงนี้กันให้เป็นที่เข้าใจทำไมจึงได้ยินตั้งแต่ข่าวท่านหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่รักษาโลกองค์นั้นสำเร็จที่นั่นที่นี่เราทำไมมันสำเร็จไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรเราก็คนคนหนึ่งธรรมะวินัยซึ่งเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันทำไมเราถึงแก้ไม่ได้มันทำให้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานี้เท่านั้นเหมือนกับทำไม่มีปัญหาเป็นสวากขาธรรมจับไม่ชอบแล้วชอบยิ่งมาแต่การไหนปราศกิเลสอยู่ได้ทั้งไม่ว่ากิเลสประเภทใดเรียบหมดเพราะอำนาจแห่งธรรมนี้ผู้ที่จะยกธรรมนี้มาเป็นเครื่องมือกำจัดกิเลสจะยกมาด้วยวิธีใดหรือจะยกมาด้วยความอ่อนแอด้วยความเห็นจากความเจ็บคร้านลำคาญนี่เหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปไม่ได้เครื่องมือจะท่วมหัวอยู่ก็ปล่อยให้ข้าศึกเหยียบย่ำทำลายได้พอไม่ยกเครื่องมือขึ้นมาต่อสู้ทำสวดคาทำจะเรียนได้จนคล่องปากเหมือนนกขุนทองก็ตามไม่เกิดประโยชน์อะไรที่เด็กไม่กลัวถ้าไม่ใช้การพูดปฏิบัติมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญเป็นเครื่องปราบกิเลสอันนี้เป็นหลักใหญ่ไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนๆที่เด็กจะกลัวแต่ทำเท่านั้นเอาให้จริงจังลดละปล่อยวางต่อไปนี้ท่านปัญญาพูดไปพูดไปรู้สึกเหนื่อยต้องหยุดงานที่เราเปิดฝังในโลกนี้เรายังไม่เห็นงานใดเลยนั่นเพราะเราจึงฟังไม่ได้ที่เขาพูดกันกลางบ้านกลางเมืองแต่ก่อนเราได้ยินเราเป็นเด็ก
โอ้ยมันขี้เกียจจะตายไปงี้มันจะบวชระหว่างนั้นเราก็ฟังอย่างนั้นเนี่ยโบราณเราบวชมันปฏิบัตินี่โอ้ยคนไม่รู้เรื่องจัดกันนะพูดเป็นไปเขาจะต้องบวชแล้วไม่ได้ทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนมีแต่คนเอาอะไรไปให้กินนั้นมั่งพระอยู่เฉยๆก็ไปเห็นพระนั้นนี่เราอยู่เฉยงั้นไม่ได้นี่เวลาเรียนสูงก็เอาเป็นเอาตายของผมว่ากันขึ้นเรื่อยๆพอเป็นนั้นแล้วเป็นยิ่งหนักมาปฏิบัติธรรมตะลุมบอลเลยเวลาก้าวไปถึงจุดนี้เราตะลุมบอลเนี่ยคือเหมือนเราไม่ได้มองดูไม่ได้ดูหมอกข้าจะเครียดนะแล้วก้าวไปถึงก็ออกเครียดมาจนทั้งมีสาที่หกลงไปแล้วกันมาครั้งนั้นมันลุมบอลกันนิดหนึ่งถ้าเข้าวันสาที่เจ็ดมันพอเลยผมเนื้อหนังมันหนังมันแข็งแกร่งอย่างนี้นะแต่มันก็เหมือนหนังหอกระดูกไม่ขนาดนั้นแล้วเพราะกิเลสเรามันหนามันแน่นมันเหนียวนี่แกะธรรมดาไม่ได้ก็เอาขวานถากฟาดลงไปฟันลงไปเดินมีระบาดโซซัดโซเซตามป่าตามโลกไปมันไม่มีกำลังลมออกหูไม่ได้ออกจมูกครับแล้วก็คือนั่งตรงไหนมันก็ลมหายใจจะหมดไปแต่จิตมันไม่เป็นงั้นนะที่จิตมันสว่างกระจ่างแจ้งแน่จิตจันทร์นั้นนาทีให้บืนหนักมันทุกขนาดนั้นพูดที่นั่งการทำมาสอนมันเหมือนเอากระปิดมาลายน้ำทะเลเล่นไปทำไม่กินไม่อยากเล่นด้วยเสียเวลาแต่วันออกปฏิบัติมาไม่เคยได้ลืมหูลืมตาอ้าปากไม่อยากกระดกสบายเลยมึงต้นกับล้มลูกคู่ครานั้นก็เบิร์นกันแทบตายแบบหนึ่งนั่นก็ดีตอนต้องลูกคู่ครานก็ดีตอนมันจิตมันเสื่อมนี่ก็อ้าวอีกแหละเป็นไฟนรกเผาอยู่ในหัวใจแสนทุกข์แสนลำบากร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟร้อนอย่างได้เลยนะไม่ใช่ร้อนเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมกับโลกกับสงสารอะไรล่ะมันร้อนเพราะความอยากได้ที่มันเสื่อมไปกลับคืนมาฟาดลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่เสื่อมเหมือนกับกิ้งครบขึ้นจอมปลวกกิ้งไปกิ้งไปมันก็กิ้งกลับมาทับเราต่อหน้าต่อตาเหมือนเขาจะแบนพอฟื้นขึ้นมาได้ก็กลับไปขึ้นมาอีกขึ้นไปขึ้นท่านมาอีกอยู่นั่นเป็นปีนี่เสื่อมเพียงเท่านั้นเหรอเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคิดแต่ก่อนจิตสมาธิมันเต็มจริงแน่นปังเลยเวลามันเสื่อมนี่โอ้โหผมในชีวิตของนักบวชเนี่ยผมไม่เคยเสียใจที่ไหนเหมือนคราวนั้นเลยเสียอกเสียใจเสียจนเป็นทุกข์เป็นปืนเป็นไฟในหัวใจเหมือนไฟสุมไฟมันสุมอยู่ภายในหัวอกตลอดเวลาความเสียดายมันดีอย่างหนึ่งมันไม่ถอยตอนนี้ถ้าว่าอุ้ยหน่อยนี่สุดจะดีกว่านี่ไปใหญ่เลยนะมันทั้งไม่มีอย่างนั้นมีแต่เอาไปมีทุกข์อันมันทุกข์หลายทักทักจะเสียตะกายมาพอได้หลังได้เกณฑ์เป็นจิตเป็นสมาธิสบายมากไม่วุ่นกับภายนอกอะไรสบายจิตสงบไม่ยุ่งกับอะไรเนี่ยสบายเห็นมาเสื่อมเนี่ยมาปิดคืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปีเนี่ยโอ้ปีกว่าแล้วผมมันเสื่อมตั้งแต่เดือนไอเดือนยี่มั้งจนเดือนห้าปีหลังมันถึงตั้งตัวมันได้ที่ดูที่ปีกว่านะผมไม่ลืมนะอย่างนี้มันลืมไม่ได้เพราะงั้นเวลามันได้ที่แล้วมันจะเหมือนกับว่านายควานช้างขึ้นบนคอช้างแล้วสาบหัวมันลงมันเป็นแต่ขึ้นมันไม่ได้นี่โอ้ช้างมันจะฆ่าเราจะตายเอาให้ตายความแค่อันนี้มันไม่ใช่เป็นกิเลสมันเป็นมรรคนะคือพลังของจิตมันไม่ใช่เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสมันจะแก้กิเลสได้ยังไงกิเลสมันพวกเดียวกันมันแก้กันได้เมื่อไหร่มันจะช่วยกันผูกแล้วเนี่ยแต่นี่มันเป็นฝ่ายมรรคเพราะว่าโกรธก็โกรธอย่างแบบมรรคนะไม่ได้โกรธแบบโลกเขาโอ้ขั้นหนักกันลงตั้งแต่นั้นมาโอ้มันเป็นทำกระถึกเอกหรอกตั้งแต่เสื่อมแล้วมันได้กลับมาทีหลังเป
เป็นคำว่าถือเอกสอนเรายังได้อย่างดีคุ้นอะไรไม่ได้อยู่ทีนี้พอได้พูดได้ตัดสินใจกันลงแล้วว่าถ้าเสื่อมกว่านี้ให้ตายซะเลยอยู่เป็นคนไม่ได้ต้องให้ตายไปความบันเทิงกับความเสื่อมไม่อย่างนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้มันเจ็บมันหลับขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่เสื่อมจริงเพราะความระวังเนี่ยอันนั้นแหละความเสื่อมเป็นครูเอกสอนเราแต่ยังคุ้นไหมนะแม้แต่มาบ้านนี้มาเยี่ยมโยมแม่ถึงโยมแม่มาทักสามสี่คืนเพ่นเลยมันอยู่ไม่ติดอะไรเงี้ยมันฟันหัวใจลงทุกข์กันตอนนี้ทุกข์มากกันทุกข์ที่ทรมานเต็มที่เต็มฐานเพราะความเครียดแค้นจิตมันเสื่อมพอได้ที่แล้วได้ที่อันหนึ่งก็ยังคอยช่วยแล้วได้ที่ที่ว่าเอาที่นี้มาเสื่อมธรรมดาอะไรเรากำหนดตอนที่เอากันหนักๆนี้ตอนสู้กันหามุ่งหามคำโอ้โหไม่ลืมนะมันเหมือนกับวันนี้อยู่นั่นแหละติดอยู่ในหัวใจมันจะอะไรมาลืมก็ทุกอันหนึ่งจากนั้นแต่สบายสบายอยู่ด้วยสมาธิสบายสบายถูกพ่อแม่ครูอาจารย์กันหมาเราอยู่นั่นมาพลิกออกทางด้านปัญญานี่อ้าวที่นี่ก็กองทุกอย่างเลยเนี่ยมันทุกเป็นขั้นๆไม่ใช่หรอกมันจะทุกจะฟอกตะก่อนตะเกียบตะกายทุกตอนตะเกียบตะกายก็ผ่านมาแล้วพอมาได้หลักใจของจิตขึ้นก็มีความสบายอยู่ตอนมาประมาทนอนใจนั่นไม่นิพพานอยู่ตรงนี้นิพพานตรงนี้อยู่ที่สงบนี่ไงแนวไปนั่นเสียไม่ยอมออกเย็นนะถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ขั้นหนาเป็นหนักแล้วมันถึงออกมาก็ตะเลิดเปิดตัวหนุ่มเรามีสายขาดฝนนี่นะออกมาฟาดกันใหญ่นอนไม่ได้โอ้โหกลางคืนนอนไม่ได้บางทีถึงสองคืนที่ติดกันนอนไม่ได้กลางวันไม่นอนอีกเดินโยกมตั้งแต่ฉันยังหันแล้วจนกระทั่งปัดฝ่าฝ่าเท้านี่ออกร้อนโอ้โหมันเดินยังไงก็ไม่รู้นะมันไม่ได้คำนึงถึงเวลาความร้อนความหนาวอะไรเลยมันหมุนอยู่ติ้วอยู่นี่น้ำอะไรๆก็ทำไม่สนใจนะหินจิตมันไม่ออกมันหินหมุนที่เดินก็เข้าป่าเลยเดินไปเข้าป่าคือจิตไม่ออกมันหมุนนี่ตามก็เลยมืดไปหมดมันทำงานทั้งนั้นแล้วก็ยืนอยู่เสียทำงานแสบมันมีร่มไม้แล้วตาแดดมันช่างมันตรงลงยืนหมกมีไม้ของห้องร้อนเหมือนกันงานมาถึงที่พักโอ้โหมองเห็นการน้ำโดดไปเลยดิมันจะตายอ่ะคือน้ำไม่ทันนี่ฉันนักกระตอนเวลาทำเพียงไม่คิดหาอะไรเลยไม่ลืมเนี่ยทุกขนาดนั้นอ่ะกลางคืนนอนนั้นไม่หลับนี่เพราะมันทำงานทั้งมันหมุนไม่ติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนนั่งหมุนติ้วติ้วอยู่นั่นนอนก็หมุนอยู่นั่นแต่ให้มันหลับมันก็ไม่ยอมหลับไม่หลับเลยลมโดยยังคมตอนไม่ต่อกับสว่างฉันทำเสร็จแล้วนอนมันก็ไม่หลับงานมันยังมีอยู่นั่นอาลงทันกลมฟาดกันก็จนพอดีมันเพียรรู้สักการนะร่างกายก็เพียรใจก็เพียรโอ้โหมันขี้โตวิจารณ์ถึงโอ้โหเราคาดนี่คาดผิดคาดความผิดทั้งนั้นก่อนคิดว่าทำภาวนาจิตใจมีความสงบร่มเย็นไปแล้วจะค่อยสบายไปสบายไปจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความผาสุกสบายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราคิดว่างั้นนะเราคิดคาดเอาไว้ยิ่งละจิตละเอียดเท่าไหร่ยิ่งจะมีความสบายมากเป็นความคิดค่าไม่ใช่ความจริงอ่ะโบราณไปเจอความจริงเข้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นคนละโลกเลยตรงนี้ก็จะเอาความว่าจะเอามันก็ต้องหมุนเลยนะตรงนี้ก็จะเอาน่ะตรงนี้ก็จะเอาหมุนยิ่งตอนสติปัญญาหมุนนี่มันเป็นธรรมจักรนี่ไงมันทุกข์มากจริงบางทีก็ล้างจิตเข้ามามันจะตายจริงหมุนมันไม่ไหวแล้วมันจะตายจริงล้างจิตเข้ามามันก็จะออกไปพิจารณาล้างเอาไว้แบบบังคับไปจริงๆเอาพุทโธอัดเข้าไปไม่ลืมนะ
ก็พุทโธโธผีเรื่อยไม่ไม่มันคำว่าเผลอนั้นพูดไม่ได้นะเช่นอย่างว่าพอเผลอพุทโธมันติดปุ๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะพอปล่อยมันปั๊บมันติดปุ๊บว่างั้นคุณยังไงพอละลามมือจะหน่อยปั๊บแต่นั้นแหละแต่งานที่มันทำกำลังทำไม่ได้ว่าพูดว่าเผลอผมพูดไม่ออกพูดไม่ได้เพราะมันไม่ได้เผลอนี่เอาอะไรมาเผลอว่างั้นมันขั้นนี้แล้วเอาอะไรมาเผลอว่าเนี่ยมันกล้าขนาดนั้นมันจะขนาดตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับมันอะไรมาเผลอเผลอเมื่อไหร่แม้แต่ทั้งขานั้นถึงแยกมันกระเทือนเหมือนกับว่าโลกธาตุกระเทือนถึงเวลาสติปัญญามันออกทำงานเหมือนแล้วเพียงทั้งขานั้นแยกเท่านี้เนี่ยมันเหมือนกับกระเทือนปลุกสติปัญญาไปพร้อมกันเลยแม้แต่ขานั้นไม่กระเทือนมันยังต่อกันอยู่นู่นด้วยแล้วยิ่งมีอะไรกระเทือนปั้งปุ๊บเลยปุ๊บเลยมันเผลอได้ยังไงเราจึงพูดไม่ได้หรอกเผลอมันเรียกว่าพอรามือพอรติพอละลาหน่อยออกมาถอยออกมานิดหน่อยพูดงั้นนะมาอยู่รู้เฉพาะว่าไอ้จิตนี้ก็พูดมาเรียนคุณค่าตอนนี้เรื่องสมาธิตอนนั้นเหมือนไม่มีสมาธินะทำไปออกทำร่างปัญญาจริงมีแต่ความร้อนคือความร้อนหมายถึงมันร้อนมันเพียงมันต่างหากแล้วไม่ใช่ร้อนเพราะอารมณ์หน้าอารมณ์นี่นะมันความเพียความไม่สมาธิอ่อนอยู่ภายในจิตภายในหัวใจถึงในร่างพุทโธมัดไว้พุทโธผีมันยอมออกไปไหนวะอยู่มันค่อยอ่อนเข้ามาอ่อนมันพุ่งมันจะไปทำงานมันเสียดายงานอะไรออกมางานไม่เสร็จมันก็ไม่ถอยคำว่างานอันนี้มันจะแพ้ไม่ได้คุณยังไงคำว่าแพ้ให้ตายจะดีกว่ามันไม่มีคำว่าแพ้ไม่ให้มีอะไรมาขานคว้านขาดสะบั้นไปเลยสติปัญญาขั้นนี้แต่นั้นมันยังไม่ขาดเลยที่ไม่ขาดก็หมุนกันอยู่นั่นมันไม่ถอยเราก็จะตายที่เพราะร่างกายขันนั้นเป็นสนามเป็นเวทีระหว่างมรรคกับสมุทัยฟาดกันอยู่บนเวทีคือขันมันจะไม่แย่เลยมันถึงร่างก็มาพุทโธถี่ยิบไม่ยอมออกตั้งใจเอาแต่มันรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวได้ไหมวะก็สงบอ่อนโอ้พอลงโยงไปเหมือนกับได้ช้างสามตัวใหญ่ๆห้าตัวกำลังรู้สึกว่าสบายเบาวุ้นดีมากแล้วนะถึงขนาดนั้นมันยังไม่ถอยนั่นปล่อยไม่ได้นะน่ะมันคงอีกนะรวมก็ต้องรวมด้วยความบังคับนั่นนะอันตั้งที่เราบังคับแล้วมันก็ลงมาสงบได้สบายก็รู้อยู่ว่าสบายจะปล่อยไม่ได้ปล่อยก็ใครจะออกหางานเพราะฉะนั้นนี่เป็นสมาธินักโทษสมาธิขั้นมีความหวังมีความจริงนั่นเองคือมันจะพุ่งไปหางานไม่ใช่มันจะพุ่งเพ้อเหิมอะไรมันไม่มีแล้วเรื่องนอกมันหมดปัญหาไปเลยสนใจกับอะไรนอกจากเรื่องภายในหมุนภายในเนี่ยที่ว่ามันออกคือออกพิจารณาเรื่องภายในเนี่ยออกทนฟ้าสับฟันกันมีความสงบลงไปแนวบังคับให้อยู่นั่นจนกระทั่งมีเลี้ยวมีแรงสบายนี่เราลองปล่อยเองนี่นะพอปล่อยนี่ถึงเลยทีนั้นเขาถึงพันกันเลยแต่คราวนี้ผิดแปลกนะมันเหมือนกับว่ามีดเล่มนั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละคนนั้นแหละคนเก่านี่แหละมีดก็เล่มเก่ามากเลยต้องคือฟันขาดสะบั้นเลยมันเหมือนกับว่ามีดเราได้รับผีคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับมีกำลังวังชาไม้ก็ไม้ท่อนนั้นแหละฟันลงไปขาดเลยตอนนี้แต่ความอยากหลุดอยากพ้นอยากรู้อยากเห็นอยากชนะอย่างนี้เนี่ยมันเหลือกำลังมันจึงไม่มายึดเอานี่เป็นหลักจริงๆว่ามีในเวลาปฏิบัติทั้งท่านที่ได้รับความสบายเพราะสมาธิอยู่แล้วมันก็ยังไม่สนใจแบบนี้มันยังสนใจนู่นเด็กจนทั้งมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วถึงมันมาพิจารณาทบทวนว่ามันโคตรอันนี้โคตรโค้งอันนั้นอ้อมอันนี้ตรงอะไรมันรู้เลยย้อนหลังรู้หมดแล้วก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งเป็นธรรมเทศนาอันหนึ่งที่จะสอนหมู่เพื่อนได้สะดวกสบายเพราะเจ้าของได้ผ่านมาแล้วอย่างนั้นนะสติปัญญาที่มันหมุนนั่นมันก็ถึงก็ต้องวิตกวิจารณ์ท
ที่เราคิดว่าอย่างนั้นโอ้โหมันความจริงนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นคนละโลกคิดแล้วอยากพระราชาจะมีความสบายสบายผิดทั้งเพลความจริงนั้นมันเป็นอย่างนี้มันทำมาที่หนาวอยู่ที่ไหนมีแต่จะวุ่นอยู่กับงานก็หลับนอนไม่ได้แล้วเมื่อไหร่มันจะได้หยุดกันหายเงียบไปสักทีให้สบายสบายทีมันจะไม่มีเออทำไมมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเวลาลำพึงนี่ก็มีนะแต่มันชั่วขณะนะพอปล่อยพอหยุดลำพึงปั๊บปุ๊บเข้าเลยอ่ะเข้าทำงานจนกระทั่งนั้นมันขาดสะบั้นแล้วชักเกินแล้วที่มันก็คุ้ยเสียอยู่คุ้ยเสียหาที่เหลือเวลานี้ที่เหลือมันหมอกนี่คุ้ยเสียอยู่ภายในใจนี่แหละต่อก่อนนี้ที่เหลือมันออกคุ้ยเสียฟาดฟันทำนี่พอทำมีกำลังคุ้ยเสียฟาดฟันที่เหลือเราก็เห็นนึกว่ามันเมื่อไหร่มันจะหยุดได้สักทีแต่เวลามันไปเต็มที่มันแล้วเลยขาดไปหมดด้วยกันเรื่องที่เหลือคือหายหน้าไปไหนเรื่องสติปัญญาที่มันหมุนติ้วติ้วไม่ทราบว่าหายหน้าไปไหนต่างอันต่างหมดความจำเป็นไปด้วยกันเลยอยู่แบบจะโชคชะตาที่นี่อยู่ถ้าเราจะคิดถ้าเราคิดในเนี่ยคือในเวลาที่มันพิจารณาของมันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นจอมปราบฉลาดแหลมคมขึ้นเขียบสุดพ้นกรรมเทียบเวลามันหยุดงานคือเหมือนกับว่าคนไม่มีสติปัญญานะเราจะเทียบนะเฉยไม่สนใจเขาอะไรเฉยมันเฉยธรรมดาเฉยมันปล่อยหมดจริงเป็นแบบนี้เลยจริงมาสิ้นท่าละจริงว่าจะฟ้องสิ้นท่าเลยจริงสิ้นท่าแบบนี้สิ้นเถอะสบายแสนสบายเลยเฉยสนใจกับอะไรที่มันหมุนติ้วๆหายเงียบไปเลยจริงเดินกองก็เดินไปเดินวิ่งขาเล่นกับวิ่งขาเนี่ยมันเดินกองในป่าเหมือนกันกระแตเล่นกระแตเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรมีอะไรกันนี่แต่จะตำหนิของตรงไหนก็ไม่เห็นจะตำหนิอะไรเล่นกับมันเล่นกับสายก็เล่นโดยความตรงตามนะไม่ได้เล่นโดยอะไรสงสารความรักความสงสารรู้สึกมันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันบางทีคนอื่นเขาฟังเขาว่าบ้าบางทีเราพูดกับมันคุ้มๆเป็นคนเดียวเหมือนบ้านนี่ก็แหละก็แต่เดินไปตามทางนี่เหมือนกันเห็นมันแล้วพูดกับมันแต่หวานถั่วอยู่นอกมันแต่นั่นออกว่าเฮ้ยไอ้ยิ้มก็ไม่หางกล่อมวะไอ้หางเอาแล้วไปแล้วกัดถุงหวานหางก็ครอบมันตัวหางพวกบางตัวก็มีพวกเอ๊ะนี่ทำไมนี่ลบแปลอยู่ข้างๆข้างนะพอเราไปปั๊บมันนี้มันไกลๆนะเราเดินมันยิ่งไปลบอ่ะยิ่งลบอ่ะพอเราเดินปั๊บปุ๊บมันนี้มันไม่กลัวอะไรนะพอสนุกดีมีคุณเรื่องความลำบากร้อนลำบากนั่นผมลำบากจริงนะทำอย่างทุกวันนี้ตายหรอไปไม่หรอกนะยังเป็นอย่างทุกวันคือกำลังบางตาไม่อำนวยเลยธาตุขันมันมีแต่ฟุดคือบำรุงเท่าไหร่ก็ไม่ได้เดือดอย่างนี้นะไม่ทราบว่ากินอะไรต่ออะไรทั้งนมทั้งเนยทั้งอะไรซึ่งแต่ก่อนผมไม่เคยสนใจกับนมเลยสนใจไม่ได้ธาตุผมมันผิดกับธาตุทั้งหลายผมก็แปลกใจเมื่อกี้ก็ถามหมู่ถามเพื่อนถ้าให้เห็นอยู่นั่นถ้าว่ามันมีอะไรผิดปกติมั้ยบางทีมันก็มีลักษณะปวดๆนี่หรือถ้าอย่างนั้นก็โดยระหว่างถ้ามันไม่ปวดสำคัญทีนี้มาเสริมอะไรก็ไม่ได้เรื่องก่อนต้องกดมันเต็มที่เดี๋ยวนี้เสริมอะไรมาอย่างนั้นมันจะไปทำความเพียรได้เลยไหมทำไม่ได้ทุกวันแต่จิตใจมันก็ถ้าเราพูดถึงจิตใจเหมือนแต่ก่อนนั้นแม่ก็จะตายที่เมื่อก่อนพาร่างกายตายถ้าสมมติว่าใจมันเอาการงานอย่างนั้นสมบุกสมบันของร่างกายร่างกายอย่างนี้เราจะทำไปทำงานได้ยังไงรถโปรเกย์พอแล้วขับขี่ไปไหนลงพาลงคลองสิก่อนคือใจมันกับความมุ่งมั่นพลังของจิต
ที่จะเอาจะเอานี่มันมีกำลังมากครูอันนั้นไม่มีครูตรงกลมเนี่ยจะว่าโง่ว่าฉลาดผมก็ยอมรับคือมันไม่มีว่าไม่มีนี่ไม่มีว่าตั้งแต่ตอนที่ว่าจะพ้นทุกข์ก็จนเอาชีวิตแรกเป็นตายก็ตามแต่คำว่าแพ้ไม่มีขอให้พ้นอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวนี่หมายว่ามันหมุนมันติ้วที่กำลังมันชีวิตนี่มีความหมายให้พ้นที่อย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นความหมายของจิตหมดอย่างนั้นมันก็ลากความเพียรไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มที่เต็มฐานนึกว่าพูดแล้วเต็มเหนี่ยวเลยที่กำลังของจิตมีความมุ่งมั่นมันมีกำลังขนาดนั้นมันเหนือชีวิตตายก็ตายคำว่าแพ้ไม่ได้เป็นขาดต้องพ้นเท่านั้นแค่นี้มันอยู่เฉยๆไม่มีความหมายอะไรเหมือนกับว่าสำหรับคนหมดความหมายก่อนแรกๆแต่ว่าจะพูดสมมติยมไม่มีมีเฉยๆแต่ตั้งแต่ก่อนมีขนาดไหนเราก็รู้เดี๋ยวนี้มันไม่มีอยู่แค่นั้นวันปีนี้มาพิจารณามันมีแต่มือกับแจ้งตอนนี้อันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี่จะมีจิตไปวาดภาพรูปนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นนั้นเรื่องนี้เป็นนี้อันนั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ได้จิตตัวว่าธาตุอยู่นี่นี่เจ้าของหลงเพลินไปตามไม่เฉยจิตมันไม่อยู่เป็นสุขมันพักว่านั่นวาดนี่ขึ้นมาแล้วหลอกเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวมันก็อยู่กับอารมณ์ของเจ้าของนั่นอารมณ์ของขันและขันที่มีกิเลสด้วยมันไม่ใช่อารมณ์ของขันนี่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสเมื่อละฆ่าที่เหลือลงแล้วขันมันว่าไปไงมันก็รู้ครับไปตามภาษามันคือมันว่าแล้วครับมันกระดับไปพร้อมไม่มีอะไรไปเหนี่ยวไปร่างด้วยมีอะไรไปเกี่ยวโยงนั่นถึงเรียกว่าขันมันล้วนมันทำให้ยุ่ยเฉยไม่อยู่ขันมันเป็นต้องมีสายของมันมันต้องมีคิดมีปรุงนั่นอย่างนี้ยัดไปแต่ว่าปรุงเท่าไหร่มันกระดับไปพร้อมมันไม่มีอะไรเป็นเยื่อใยหรือเป็นอารมณ์นั่นเองผิดตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีผลแสดงขึ้นมาให้เป็นทุกข์ภายในจิตใจนอกจากเวลาเราใช้ความคิดความอ่านอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่นะครับท้ายมากเลยมันก็เหนื่อยขันนะมันไม่ใช่เหนื่อยจิตมันเหนื่อยขันเราก็รู้เป็นอย่างที่ว่าโรคหัวใจเนี่ยมันอ่อนอยู่พุงภายในนี้มันก็อ่อนอยู่ตรงหมอกหัวใจก็คือร่างกายมันเองนะมันก็รู้มีมาประชุมน้ำกันเจ็ดคืนมั้งแปดคืนนี้พอดีเจ็ดเล่นเจ็ดวันผมก็นั่งนี่คนเดียวที่ทำงานคือสุขภาพมาก่อนจะสบายผมไม่เอามันพอสุขภาพดีบ้างทำงานนั้นงานนี้เนี่ยมันคือเรื่องความทุกข์เป็นอย่างนั้นไหมเราจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นนะอย่าทำความเพียรแบบเอาผมไปสายไม้ตั้งต้นไม่เกิดประโยชน์ควรตัดมันด้วยขวานควรถากมันด้วยขวานควรเลื่อยมันด้วยควรเจาะด้วยสีเล็กเกินเจาะคว้ามันเปี้ยงทุกอย่างเวลามันด่าก็ต้องเอาให้หนักมือเราจะไปทำแบบเอาผมไปสายไม้ตั้งต้นนี้ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละถึงเวลาจะกบสายไม้ทั้งต้นสายมันมีเหมือนอย่างนี้มันผ่านขวานมาถ้าจนพอแล้วมันถึงขั้นที่เขาจะใส่ก็กระใส่ดูที่เลยเวลามันกำลังผ่าผลเราจะทำอ่อนแอไม่ได้ถ้าเราต้องการจะเอาชนะที่เลยเราต้องหนักมือที่เลยหนักเราก็หนักนี่จึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะที่เลยมันผ่าผลเอามัชฌิมาเครื่องมือของมัชฌิมาอย่างผ่าโผล่ออกมาใช้นะแล้วที่เรียนมันอ่อนมันก็มันเครื่องมือก็มาตามกับมัชฌิมาคือความเหมาะสมกับที่เรียนประเภทนั้นๆปราบที่เรียนนั้นเหมาะสมยังไงกับเครื่องมืออะไรมันรู้กันเองปฏิบัติตัวเวลามันกำลังผ่าโผล่นี้เราต้องใช้ให้หนักมือต้องฝืนเต็มที่ที่เดียวเหมือนอกจะแตกยอมไม่ถอยยอมรับว่าทุกข์ว่าแต่ไม่ถอยถ้ากิเลสไม่ถอยกิเลสไม่ตามไม่ถอยว่าอยากให้เห็นหัวใจที่มันถูกบีบถูกบังคับเป็นผู้ต้องโทษต้องขังเป็นนักโทษมหันตโทษอย่างนี้มันได้หลุดลอยออกมาให้เห็นมันจะเป็นยังไงมันต่างกันยังไงบ้างกับจิตที่ถูกกดขี่บังคับอยู่ด้วยอำนาจของกิเลส
กับจิตที่ถอนตัวออกมาจากกิเลสเหยียบหัวกิเลสให้แหลกเนี่ยจิตเด็ดขึ้นมาเป็นอิสรภาพมันเป็นยังไงผลมันต่างกันยังไงผลที่ถูกกิเลสบังคับมันมีแต่กองทุกข์กองความทรมานภายในใจไม่ว่าอิริยาบถไหนไม่ว่าอดว่าอิ่มมันเป็นทุกข์ตลอดเวลาในหัวใจหาความสบายไม่ได้ถ้ากิเลสไม่หมดไปเสียเท่านั้นลืมหูลืมตาอ้าปากยากเอาให้มันตายไปเสียจนไม่มีอะไรเหลือเอาเถอะที่อยู่นั่นไปอยู่ไปเถอะมีแค่นี้นะโลกมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเท่านั้นนะมันมีอะไรอันนั้นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ก็ไปวาดภาพหลอกเจ้าของคุณไม่ออกเสียเหมือนโลกไม่มีเป็นหัวใจดวงเดียวเนี่ยคุณดิ้นอยู่ตลอดเวลาเอาตรงนี้อย่าเอาอื่นนะพ่อแม่ครูอาจารย์นั้นอุปโนโคเมอุปโนโคเมเกิดที่เรานี่แหละเกิดที่เรานี่นะท่านว่าเราตัวคนนี้เอามันตรงใจที่ใจนี่เลยเอามันตรงนี้เอามันตรงนี้วางเพราะเราเคยเห็นผลที่ตรงนี้เราเสียสละทุกอย่างแล้วทำไมจะเสียสละเพื่อตัวเองด้วยความเพียรนี่ไม่ได้อย่างอื่นก็เสียสละมาแล้วตรงนี้ตรงที่จะเอาจริงเอาจังที่เสียสละจริงจังนี่ทำไมเสียได้อย่าไปท้ออย่าไปคิดเรื่องอดีตที่เลยทำมาทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้เอาที่หมดที่เลยมันยังเหลืออะไรฟาดมันลงไปเอาตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมอถ้าว่าเราคิดวันนี้แล้วก็ทำมาลำบากมาอย่างนู้นนี่มันย้อนหลังไปแล้วนะที่เลยหลอกนั่นนะโอ้ยทำให้อ่อนแอหูจะไปได้หรือไปรอดหรือนั่นหลอกแล้วเห็นไหมคนพยายามที่เลยมันแหลมคมไหมเราเคลิ้มหลับไปทันทีที่เห็นมันหมดไปจากใจแล้วมันไปสนุกคิดจะคิดเรื่องอะไรก็อยู่เพราะคิดไม่ระมัดระวังว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมมันจะเป็นโทษเป็นทันเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่องอะไรต่ออะไรมันไม่มีคิดได้อย่างอิสระเสรีจะพิจารณาเรื่องอะไรพิจารณาได้อย่างอิสระเสรีที่พอคิดพักพอหยุดคิดพักหายไปเลยไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์กิเลสเท่านั้นแหละมันพาทำเป็นให้เป็นอารมณ์ถ้ากิเลสตายแล้วมันไม่มีอารมณ์คิดอะไรจะคิดไปก็คิดพออยู่ภาพหายเนี่ยหายเนี่ยหายเนี่ยไปพร้อมเหมือนกับนกบินบนอากาศนี่ร่องรอยที่ไหนไม่มีเอาให้จริงให้จังเราทุกเพื่อเราเนี่ยทุกเพื่อแก้ให้เราเป็นอะไรไปมันตรงไหนที่จะมีพอพูดได้ถ้าเป็นยาพูดหนูเพื่อนบ้านมันนานๆไม่ประชุมกันวันนี้ก็เอาพูดนานหน่อย